นบีส่งเสริมให้ละศีลอดด้วยอินทผาลัมโดยปกติอย่างนี้นะพี่น้องเวลาที่ร่างกายน้ำตาลในเลือดต่ำร่างกายต้องได้อาหารเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดมันถึงจะหายหิวแต่อาหารที่เรากินเนี่ยมันจะมีอาหารอยู่3ชนิดชนิดที่1เรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลยาวโมเลกุลใหญ่ชนิดที่2เรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดที่3เรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวถ้าเกิดกินน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ๆพอเรากินเข้ามาในกระเพาะมันต้องตัดก่อนย่อยๆๆ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 
แต่อินทผาลัมเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวกินเข้าไปแล้วอิ่มเลยไม่ต้องใช้เวลาแต่การกินข้าวมันจะไม่อิ่มก่อนเพราะมันจะต้องตัดก่อนบางทีกินไปแล้ว1จานยังไม่รู้สึกอิ่มเพราะในเลือดน้ำตาลยังไม่ขึ้นกินของหวานเข้าไปอีกครึ่งถ้วยทำไมมันยังไม่อิ่มกินเฮลบูบอยไปอีกแก้วนึงมันยังไม่อิ่มเพราะน้ำตาลในเลือดยังไม่ขึ้นแต่ถ้าละศีลอดด้วยอินทผาลัมกินไปสักครู่น้ำตาลจะเข้าเลือดและทำให้อิ่มเลยเพราะงั้นการละศีลอดตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำให้สุขภาพแข็งแรง